ทำไมถึง Polydor นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเหรียญน้องๆชิบะเลยแหละและข้อมูลอะไรที่น่าสนใจว่ามันเป็นเหรียญน้องๆชิบะและมันมีแนวโน้มจะมาดีนะครับจะมาดีอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับกับช่องคอยนิวมูลนะครับ Polydor นะครับคือเหรียญอะไรนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับก็เป็นเหรียญคล้ายๆกับชิบะอินุนั่นเองเพราะว่า Polydor เนี่ยเป็นเหรียญที่มี DeFi มีDApp นะครับเป็นของตัวเองและมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองด้วยที่ชื่อว่า Polydor นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลพื้นฐานนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเนื้อเรื่องของ Polydor ว่า Polydor ทำไมถึงน่าเก็บเราจะแตกเป็นทีละประเด็นตามข้อมูลที่เรานวนอุปทานของ Polydor ทั้งหมดประมาณ870ล้านล้านนะครับและพูดตัวเลขกลมๆคือ868ล้าน 93,485 ล้านนะครับ320,190ล้านถ้าเกิดพูดหลักอะไรไปขอประทานอภัยด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเทียบก็ประมาณ870ล้านนะครับในจำนวนทั้งหมดจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับไม่ว่า OKEX Lbank Gate.io นะครับแล้วก็ Max นะครับก็สามารถซื้อได้ตามนี้เลยก็น่าสนใจนะครับเหรียญนี้ก็เห็นอุปทานมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลย Polydor ตัวนี้มาดูทีละประเด็นนะครับว่าทำไม Polydor เนี่ยถึงมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ถ้าเกิดพูดคือรับรองนะครับว่าไม่ใช่เหรียญกาวแน่นอนนะครับเป็นเหรียญที่มีคุณภาพระดับหนึ่งเลยนะครับว่าถ้าเกิดท่านซื้อไปเนี่ยโปรเจกต์จะไม่หลุดหรือโดนลักปูแน่นอนนะครับก็น่าจะคอนเฟิร์มได้สัก 70% หรือ 80% มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือข่าวสารใน Twitterลองเข้าไปตามได้นะครับ Polydor เนี่ยมีข่าวสารนะแล้วก็ข่าวสารใน Twitter เนี่ยก็มีอัปเดตกันแบบเรียลไทม์นะวันต่อวันเลยนะครับก็มีการอัปเดตตลอดเลยนะครับก็น่าดูเหมือนกันนะเรื่องของ Twitter ประเด็นที่2นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือ Polydor ตอนนี้จากคอยเกโก้เนี่ยในคอยเกโก้ที่มีการเทรดมากที่สุดนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่16แล้วก็ทางชิบะเนี่ยอยู่อันดับที่17ก็ถือว่าแซงชิบะเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นการพิสูจน์อันเนี้ยก็ทำให้เราเห็นนะว่าPolydor เนี่ยก็มีดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเรื่องของ market cap ยังสู้ไม่ได้แต่ในช่วงเนี้ยคนก็หนีนะครับไปเทรดเหรียญมีมต่างๆเนี่ยที่อยู่อันดับที่ต้อง15ถึงอันดับที่1เนี่ยก็มีเหรียญมีมอยู่หลายเหรียญเหมือนกันที่คนขึ้นไปเทรดเยอะเพราะว่าชิบะอินุเนี่ยราคามันไม่พุ่งนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละที่3นะครับที่น่าสนใจคือรายละเอียดนะครับใน7วันนะครับของเหรียญมีมเนี่ยนะครับPolydor เนี่ยติดอันดับที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมดูให้Polydor เนี่ยน่าจะติดอัน1 2 3 4 5นะครับอันดับที่5ประมาณ 96.7% ที่มีการซื้อขายเนี่ยหรือความนิยมที่มากที่สุดนะครับผมขอไล่ตั้งแต่อันที่1ก็คือโฟกี้พับนะครับอันที่2คือสมงนะผมอ่านไม่ค่อยนานเท่าไหร่อันที่3คือซุปด็อกนะครับอันที่4คือสโวนะครับอันที่5คือโพลิดด็อกนะครับแล้วอันที่เหลือเนี่ยผมก็ไม่ได้ขอไล่ละกันนะครับดูตามภาพเอานะครับว่า Polydor อ่ะตอนนี้เป็นเหรียญ นะครับใน7อันดับใน7วันนะครับอยู่อันดับที่5ที่มีการซื้อขายค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมประเด็นที่4สิ่งที่น่าสนใจนะครับเหรียญที่ใกล้เคียงกันอย่าง Babydor เนี่ยมีอุปทานเนี่ยสูงกว่านะครับถึงแม้ว่ามีการเผาแล้วนับตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วมีการเผาเนี่ยBabydor เนี่ยมีประมาณ420,000ล้านล้านนะครับเหรียญนะ420,000ล้านล้านเหรียญนะครับแต่ว่า Polydor เนี่ยมีแค่820ล้านล้านเหรียญถ้าข้อมูลตรงนี้ผิด
ขออภัยนะเพราะผมเอาข้อมูลมาจากหลายแหล่งแต่เอาล่ะนะครับโพลีด็อกมีอุปทานน้อยกว่านะครับแล้วก็ไม่มีการเผาฉะนั้นก็ต้องดูแล้วก็วัดใจด้วยกันว่าโพลีด็อกเนี่ยในระยะยาวนะครับหรือในระยะสั้นเนี่ยราคาจะพุ่งแรงกว่าเบบี้ด็อกหรือเปล่านะครับเพราะว่าการเผาบางทีมันหนืดนะครับมันเกิดการหนืดเพราะว่าคนเก็งกำไรนะอะไรที่ไม่มีการเผาอ่ะนะครับแล้วคนเข้าไปซื้อด้วยกันบางทีเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันขึ้นลงอะไรเร็วกว่ากันมาถึงประเด็นที่5นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือ Polydog เนี่ยแนวโน้มของมันเนี่ยพุ่งถึง 60 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะ64หรือ65เนี่ยนะครับ 2-3 วันที่แล้วนะน่าจะประมาณวันศุกร์หรือวันพฤหัสนะครับแล้วก็ Polydog เนี่ยมีการซื้อขายเนี่ยนะครับอยู่ที่ 0.07 ตัว5หรือ6นะครับประมาณ600กว่านะครับน่าจะประมาณนี้ถ้าเทียบเป็นเงินดอลลาร์แต่ถ้าเกิดเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยก็น่าจะเป็น 0.05 ตัวนะครับอยู่ที่2หรือ3เนี่ยไม่แน่ใจนะครับก็ไม่ได้ดูเงินไทยในวันนั้นแต่ดูเป็นเงินดอลลาร์นั่นเองก็ลองดูนะครับว่าเหรียญนี้มันก็เติบโตดีนะแล้วการเติบโตเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกับชิบะอินุเท่าไหร่นะครับก็น่าสนใจนะเหรียญไหนที่กระแสมันไม่ตรงกันนะครับมันก็จะช่วยนะครับเวลาที่ท่านลงทุนในเหรียญบางเหรียญนะที่มันต้องใช้จังหวะแล้วเวลานะครับเพราะว่าบางทีเราไปกองเหรียญกระแสเดียวกันนะครับแล้วพอเวลามันขึ้นก็ขึ้นเลยนะครับพอเวลาลงมันก็ลงไปเลยนะครับพอร์ตการลงทุนก็ร่วงลงไปเลยนะครับก็ลองจัดบาลานซ์กันให้ดีเรามาดูประเด็นที่6กันนะครับ Polydog ทำไมถึงน่าสนใจนะครับเนื่องจาก Polydog เนี่ยมี DApp มี DeFi เป็นของตัวเองมีเว็บไซต์นะครับมีแอปพลิเคชันก็สามารถเข้าไปซื้อขายและทำกิจกรรมมีการทำฟาร์มิงอะไรในนั้นได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นเป็นประเด็นที่6นะครับประเด็นที่7น่าสนใจเหมือนกันประเด็นที่7คือในตัวแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ DApp DeFi เนี่ยมี NFT นะครับของเขาเองเลยก็เข้าไปซื้อเข้าไปขายเข้าไปร่วมทำกิจกรรมได้ในนั้นนะครับมี AirDrop มีอะไรพวกเนี้ยก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับเพียงแต่เข้าไป Google แล้วกด Polydog อ่ะก็จะมีเว็บไซต์ของ Polydog ให้เลยนะครับก็ลองไปดูเอาเองแล้วกันประเด็นสุดท้ายนะครับ Polydog มี NFT ของเกมด้วยนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับลองเข้าไปร่วมกิจกรรมมี AirDrop นะครับมีกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยหมดเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้ Polydog อ่ะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจับตามองมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่ผมข้ามไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้ผมขอไม่ได้เจาะรายละเอียดว่าNFT มันเป็นยังไงนะครับในแอปมันมีการใช้งานอะไรบ้างนะครับเพราะอันเนี้ยเป็นการนำเสนอเรื่องของข่าวนะครับประเด็นว่า Polydog ทำไมถึงน่าสะสมนะครับถ้าเกิดจะเอารายละเอียดกว่านั้นก็ต้องรอกระแสของ Polydog ดีก่อนนะครับว่าจะมีคนติดตาม Polydog เนี่ยน่าจะอย่างน้อยสัก 2 หรือ 3,000 คนเนี่ยผมก็จะเริ่มทำคลิปนะครับก็ลองดูคลิปนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับกระแสฟีดแบคเป็นยังไงบ้างแต่เอาละนะครับมันเป็นเหรียญน้องๆชิบะอินุเลยนะครับฉะนั้นรูปแบบอะไรพวกนี้มันก็ดีนะครับมันก็มีแต่เสียดายนะคือว่ามันไม่มีการเผาแต่อุปทานนะครับจำนวนเหรียญน้อยนะครับนั้นคนที่เข้าไปซื้อเข้าไปขายก็คงที่จะแบบว่าเก็งกำไรกันหน้าดูเลยนะครับก็ลองดูละกันนะครับว่า Polydog เนี่ยจะถูกฉลบกับคุณหรือเปล่านะครับเราก็หวังว่า Polydog นะจะ Go to the Moon ไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางเลยและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ LINE กลุ่มและเรามีกลุ่ม LINE นะครับที่เป็น Polydog ด้วยนะครับลองเข้าไปพูดคุยด้วยกันแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้
นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับเพราะว่า Polydog ก็อาจจะเป็นหนึ่งในดวงใจของคุณก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี